ลองไปตรวจ DNA ซิดูว่าปลาหมอคางดำนั้นมันมาจากไหนนะครับเราไปค้นครับว่าเคยมีงานวิชาการของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกลุ่มประมงนะครับที่เคยศึกษาเส้นทางการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ ในเขตพื้นที่ชายฝั่ง7จังหวัดจากโครงสร้างพันธุกรรมปลาหรือว่า DNA นะครับคุณวิลาศินีครับคือถ้าดูตามเอกสารชุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวอย่าง DNA ของปลาหมอคางดําในเวลานั้นขีดเส้นใต้ครับมีแหล่งที่มาร่วมกันเคาว่ามีแหล่งที่มาร่วมกันเนี่ยมันพอจะมีนัยยะสําคัญหรือพอจะบอกได้ไหมว่าจริงๆแล้วปลาหมอคางดำเนี่ยมันมาจากไหน ในรายงานนะคะระบุว่าตัวอย่างปลาหมอคางดําที่ทําการศึกษาเนี่ยพบว่านะคะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมค่อนข้างต่ํานั่นก็อาจเป็นไปได้ค่ะว่ามีแนวโน้มที่ปลาหมอคางดําที่ระบาดอยู่เนี่ยจะมีความสัมพันธ์การเชิงโครงสร้างพันธุพันธุกรรมนะคะหรือถ้าบอกกันเข้าใจง่ายๆก็คือว่าปลาที่ระบาดอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นญาติพี่น้องกันค่ะ คุณผู้ชมคะต้องบอกก่อนนะคะว่างานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยตั้งใจวิเคราะห์เส้นทางการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำผ่านสิ่งที่เรียกว่าไมโทคอนเดรีย DNA อ็ค่ะ ทีมวิจัยรายงานว่าพื้นที่ที่ทำการศึกษานะคะคือ7จังหวัดที่พบการระบาดไล่เรียงจากกราฟิกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่นี่เลยนะคะก็คือจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรปราการเพชรบุรีระยองประจวบคิริขันชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะโดยใช้การสุ่มตัวอย่างสำรวจการจับของชาวประมงนะคะควบคู่กับการสุ่มจับโดยใช้แห่กำหนดจุดสำรวจ2จุดในทุกๆก,กรัศมีระยะ100กิโลเมตรค่ะ ถามว่าทำไมตอนนั้นนะคะต้องมีการวิจัยดูจากข้อมูลพื้นที่การลุกรานของปลาหมอคางดำในฟาร์มต่างๆนะคะช่วงปี2560ค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวค่ะเฉพาะเขตจังหวัดสมุทรสงครามนะคะกระทบไปกว่า501ฟาร์มคิดเป็นเนื้อที่เลี้ยงรวมกันกว่า48,000ไร่ปริมาณปลาที่ประเมินได้เนี่ยมากกว่า1,400กิโลกร,รมัม ต่อด้วยที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะได้รับผลกระทบกว่า74ฟาร์มนะคะเนื้อที่เลี้ยงรวม4,000ไร่รวมน้ำหนักขาด150,000กิโลกรัมผลผลิตกุ้งทะเลลดลงร้อยละ30 50นะคะ มูลค่าความเสียหายเนี่ยตอนนั้นไม่ต่ำกว่า150ถึง350ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าจำนวนปลาหมอคางดำที่แพร่ระบาดในพื้นที่เลี้ยงกุ้งทะเลของทั้งสองจังหวัดในขณะนั้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ล้านตัวค่ะข้อมูลชุดนี้นะคะมาจากกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนะคะ กลับมาที่งานวิจัยค่ะทีมวิจัยเริ่มต้นเก็บตัวอย่างจากจุดแรกที่พบการแพร่กระจายนะคะนั่นก็คือที่คลองยี่สารอำเภออัมพาวาจ,จังหวัดสมุทรสงครามค่ะไปจนถึงปากน้ำประแสนะคะอำเภอแกลงจังหวัดระยองและจากครองยี่สารค่ะไปยังพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะวิธีการเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมทีมวิจัยใช้วิธีรวบรวมตัวอย่างจากครีบเก็บรักษาไว้ในเอทานอล99.99%ค่ะส่วนการวิเคราะห์ไมโรคอนเดรีย DNA นะคะใช้วิธีสกัด DNA ตามหลักวิชาการเลยค่ะ ในรายงานทีมวิจัยระบุว่าสามารถรวบรวมตัวอย่างได้จาก6จังหวัดนะคะตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะทั้งหมดเนี่ยรวม125ตัวอย่างส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะระบุว่าถึงแม้จะมีการระบาดแต่ก็ไม่สามารถรวบรวมตัวอย่างได้นะคะก็เลยไม่ได้นํามารวมวิเคราะห์ค,ค่ะ นี่คือตารางผลการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาหมอคางดำที่แพร่กระจายในประเทศไทยนะคะค่าเหล่านี้ร่วมกับผลการวิเคราะห์ค่าอื่นๆตามขอบเขตการศึกษานะคะทีมวิจัยเนี่ยเขาสรุปว่าผลการศึกษาปลาหมอคางดำที่ระบาดในพื้นที่ชายฝั่งของไทย6จังหวัดนะคะมีแหล่งที่มาร่วมกันค่ะแต่ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามาจากแหล่งใดนะคะ คุณผู้ชมคะข้อเสนอของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะคืออาจจะต้องศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมของปลาหมอคางดําในหลายๆตําแหน่งเพื่อเพิ่มเติมความสมบูรณ์มากกว่าการศึกษาแค่พันธุกรรมตาแหน่งเดียวนะคะซึ่งนั่นก็อาจจะหมายถึงว่าหากเราจะย้อนไปดูต้นต่อการระบาดจริงๆโดยผ่านโครงสร้างของพันธุกรรมนะคะก็อาจจะสามารถระบุแหล่งที่มาได้ค่ะเพื่อที่จะหาคนรับผิดชอบนะคะว่าต้นต่อการระบาดนั้นมาจากไหนก็ต้อง ดูจาก DNA นี่แหละค่ะขอบคุณครับคุณวิลาเสนีย์ครับ